สวัสดีค่ะเราชื่ออุ๋ยนะคะวันนี้เรามีภาษาจีนที่มาสอนให้ทุกคนนะคะวิธีการกินข้าวรู้ไหมว่าภาษาจีนใช้ยังไงกัน ซื้อฟันซื้อฟันแปลว่ากินข้าวนะคะแล้วก็หนีซื้อฟันละมาแปลว่าเธอกินข้าวหรือยังหนีซื้อฟันละมาแปลว่าเธอกินข้าวหรือยังนะคะ还没有吃แปลว่ายังไม่ได้กิน我还没有吃แปลว่าฉันไม่ได้กินนะคะแล้วก็我吃好了แปลว่าฉันกินเสร็จแล้วนะคะ我吃好了ฉันกินเสร็จแล้วค่ะแล้วก็你肚子饿吗你肚子饿吗แปลว่าเธอหิวข้าวไหมเธอหิวข้าวไหมนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้ภาษาจีนพูดว่ายังไงหรือว่าใช้วิธีการถูกต้องแล้วก็ใช้วิธีการง่ายๆนะคะก็สามารถถามเข้ามาใน LINE ได้นะคะ LINE ID เราก็คือว่า0888056444นะคะ0888056444นะคะติดตามสอบถามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ